งวัดการสังเคราะห์แสงของฟืนเนี่ยมีประโยชน์ถึงตั้ง3อย่างคือเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องการทำเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มแล้วก็เรื่องของการวิจัยคาร์บอนตรงนี้ค่ะมันเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสงของพืชยังไงคะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยเพราะว่าพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารอย่างเช่นข้าวโพดเนี้ยที่พี่วัดมาคือค่าการสังเคราะห์แสงจะสูงกว่าไม้ยืนต้นทั่วไปเพราะว่าข้าวโพดเนี้ยต้องตึงคาร์บอนในปริมาณมากเพื่อไปใช้ในการสร้างแป้งโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ลองวัดให้ดูแล้วกันอุ้ยทำไมเสียงมันดังจังอะคะเสียงมันดังก็คือจะเป็นตัวแอร์ปั๊มแอร์ปั๊มก็คือเราจะใช้ในการเซอร์คูลเลตอากาศจากในแชมเบอร์เนี่ยมาผ่านตัวเซนเซอร์อ๋อกระบวนการของมันคือมันดูดอากาศใช่ดูดอากาศมาผ่านตัวเซนเซอร์เพื่อวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชใช้อ๋อนี่ไงค่ามันขึ้นใหม่เลยถ้าสมมติว่าพืชชนิดนั้นสังเคราะห์แสงได้มากค่าคาร์บอนก็จะสูงตามไปด้วยใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าสังเคราะห์แสงได้น้อยกว่าค่าคาร์บอนก็จะต่ำกว่าใช่เราต้นไม้ยืนต้นหรือว่าพืชไร่สังเคราะห์แสงได้เยอะกว่ากันคะก็จะเป็นในกลุ่มของพืชไร่ถ้าเราดูในระยะเวลาสั้นนะแต่ถ้าในระยะยาวเนี้ยพืชไม้ยืนต้นจะสังเคราะห์แสงได้ดีกว่าถ้าในด้านการอนุรักษ์หรือสิ่งแวดล้อมเนี้ยคาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นหนึ่งในการเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนถ้าเราสามารถทราบว่าพืชชนิดไหนดูดซับได้ดีเงี้ยเราสามารถไปรณรงค์ให้เกษตรกรหรือให้โครงการต่างๆที่เขาจะมีการแบบว่ารณรงค์ให้มีการปลูกพืชอะปลูกได้ถูกวิธีแล้วก็ได้ประสิทธิภาพพี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องของการเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มเครื่องตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะสมาร์ทฟาร์มก็คือสามารถใช้ตัวนี้ควบคุมระบบโรงเรือนให้เป็นแบบระบบปิดอย่างเช่นเราอาจจะติดตั้งเป็นในระบบกลางคืนอย่างเงี้ยถ้าสมมติแสงกลางวันหมดแล้วก็อาจจะให้แสงตอนคืนกลายเป็นแสงสีก็เหมือนเนาะเหมือนหลอกต้นไม้ว่าเออนี่กลางวันตลอดเวลาใช่แล้วให้พืชสามารถสังเคราะห์แสงได้ตลอดผลิตได้ตลอดใช่เราคือถ้าสมมติว่าหนูทำการเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มคือโมต้องเอาเครื่องตัวเนี้ยไปวัดทุกเช้าทุกเย็นทั้งวันตลอดเวลาอะไรอย่างนี้เลยปะคะจริงๆไม่จำเป็นเลยจ้ะก็คือเราสามารถเนี่ยเอาสายตัวนี้ออกแล้วเอาตัวเนี้ยไปติดตั้งได้เลยก็คือจำลองให้ตัวกรีนเฮาส์อะเป็นเหมือนลีฟแชมเบอร์อ๋อคือใช้ได้2แบบคืออันนี้คือวัดใบต่อใบกับอีกอันนึงคือวัดทั้งกรีนเฮาส์คือมันวัดอากาศข้างในกรีนเฮาส์เลยว่าต้นไม้เนี่ยดูดคาร์บอนไดออกไซด์ไปเท่าไหร่สมมติเราวัดค่าแล้วค่ามันเพี้ยนไปอย่างเงี้ยมันก็แค่แบบไปแจ้งเตือนเราและให้เรามาทำอะไรสักอย่างหรือว่าเราสามารถเซตระบบได้เลยเราสามารถใช่เซตระบบได้เลยสมมติว่าอุณหภูมิในโรงเรือนเงี้ยอุณหภูมิสูงเราสามารถเอาไปต่อกับพวกพัดลมอีแวบให้ระบายอากาศได้อัตโนมัติใช่มันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการควบคุมคุณภาพที่เราอยากได้อยากให้มันเป็นเงี้ยผลผลิตที่ได้มันก็จะมีคุณภาพช่วยในเรื่องของการวิจัยยังไงจากที่พี่ศึกษามาที่เอามาอ้างอิงในเรื่องนี้ก็คือจะเป็นในการศึกษาการดูดซับคาร์บอนของพืชในเขตกรุงเทพมหานครดูในเขตที่แบบว่ามีมลพิษเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกพืชชนิดไหนที่จะสามารถดูดซับคาร์บอนได้ดีตอนนี้มันมีผลสรุปออกมาแล้วไหมว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากจะลดคาร์บอนเนี่ยควรจะปลูกต้นนี้นะต้นนี้นะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีข้อมูลมีแค่ระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมทุกชนิดก็ยังไม่สามารถรู้ไว้ว่าพืชชนิดไหนสามารถดูดซับคาร์บอนได้ดีที่สุดก็เลยต้องการเก็บข้อมูลใช่ต้องพึ่งเจ้าตัวนี้นี่แหละอะไรแล้วเป็นนักสิ่งแวดล้อมเพราะว่าพี่อ่ะเรียนแล้วพี่เรียนเรื่องกระบวนการไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ต่อวงจรอะไรอย่างงี้ด้วยจริงๆตอนแรกไม่มีความรู้เลยใช่ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยก็คืออาศัยแบบว่าเราอยากทำอ่ะทำในสิ่งที่ชอบเราก็ต้องขวนขวายเอาเหมือนหาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่เราเคยรู้พี่ศึกษาทั้งหมดเองเพราะว่าพี่อยากทำอันนี้ใช่ๆอาจารย์ก็แนะนำว่าทำเครื่องนี้ดีไหมอย่างงี้พี่ก็ยอดเลยโอเคอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่อยากทำเครื่องนี้อะคะตอนปตีพี่เคยอยากทำงานวิจัยหนึ่งก็คือศึกษาชนิดไม้อย่างเงี้ยศึกษาการดูดซับคาร์บอนของพืชแต่ว่าในประเทศไทยมีเครื่องนี้อยู่อย่างจำกัดแล้วราคาค่อนข้างสูงต้องใช้แบบว่านักวิจัยอย่างเงี้ยระดับด็อกเตอร์ในการดูแลเครื่องเลยสูงนี่กี่พันกี่หมื่นหลักล้านเลยจ้ะฮะไล่เดี๋ยวก่อนนะไอตอนเราตอนนี้ที่อยู่ในกระเป๋ากระตะกร้าเขียวๆนี่ที่อยู่ข้างๆหนูนี่เป็นร้านด้วยเหมือนกันไหมเนี่ยตัวนี้แค่ 8,000 เองใช่ถูกไหมอย่างนี้พี่ทำอันนี้ขึ้นมาเองจากหลักล้านกลายเป็นหลักพันเลยเหรอคะใช่จริงๆอันนั้นมันจะเป็นเครื่องของต่างประเทศอะถ้าเวลาเราจะใช้เราต้องแบบนำเข้าจากต่างประเทศมองว่าเครื่องนี้มันดีมากๆเลยคือเรื่องของราคาเนี่ยมันทำให้เกษตรกรในประเทศไทยสามารถจับต้องถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้ามันเป็นหลักล้านเนี่ยถ้าโมเป็นเกษตรกรนะโมคงแบบคิดหนักว่าไม่กล้าลงทุนใช่ไหมไม่กล้าลงทุนใช่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าถึงได้หมดเลย มันก็จะเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาสามารถต่อยอดงานวิจัยต่างๆได้เยอะแยะเลย